เอ็มซากุระนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าเกมซากุระในบ้านสีขาวมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะว่ามีสระน้ำหรือว่าไม่มีสระน้ำอะไรยังไงนะคะตามมาดูที่พร้อมกันเลยทุกคนบอกเลยซากุระนี่ชอบมากเลยมันแบบอัปเดตเยอะมากนะอันนี้คืออัปเดตครั้งล่าสุดที่มันยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ยังไงมันอัปเดตเยอะมากเดตเยอะมากเขาอะเอาแบบคิดรวมๆแล้วก็มาอัพแบบนี้เลยไปกันเลยหนึ่งโอ้โหเกิดมือก็เปียกเหมือนกันนะนี่นะคะสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะคะสำหรับมือใหม่หัดเล่นก็มาดูกันตรงนี้เลยมันคือห้องใต้หลังค่ะเราจะทำเป็นห้องอะไรก็ได้นะคะในห้องต่างค่ะไปทางของแก๊งยาคุซ่าสีดำนะคะแต่มันจะไม่เข้าไปเลยอลังการอ่ะ